เซรามัตเอวีวันตอนนี้ก็อยู่เมืองบาหลีประเทศอินโดนีเซียนะคะก็จะมาอยู่ที่นี่1เดือนเต็มๆค่ะเพื่อทำการแข่งขัน3รายการติด I wanna ask you ปอปอจันติกออกกันเต็งจันติกออกกันเต็งโอปออายามูโนโอปออายามเซรามัตเอวีวันตอนนี้ก็อยู่เมืองบาหลีประเทศอินโดนีเซียนะคะก็จะมาอยู่ที่นี่1เดือนเต็มๆค่ะเพื่อทำการแข่งขัน3รายการติดก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจนะคะที่ได้กลับมาบาหลีอีกครั้งเพราะว่าไม่ได้มานานมากถ้าพูดถึงอินโดนีเซียนะคะแฟนๆแบบตันที่นี่น่ารักมากทุกครั้งที่มานะคะก็คือรู้สึกอบอุ่นสุดๆแฟนๆเนี่ยก็จะมารอรับที่สนามบินซื้อขนมซื้อชานมมาให้หรือว่าบางทีก็มาเจอที่โรงแรมแล้วก็ตามเชียร์ที่ขอบสนามค่ะเชียร์เสียงดังมากก็หึมแต่เสียดายที่คราวนี้จัดแบบไม่ให้คนดูตามมาตรการความปลอดภัยค่ะยังไงไว้เจอกันคราวหน้าเนาะอินโดแฟนจำได้ว่ามาบาหลีครั้งล่าสุดปี2015นะคะได้ไปก่อนแรมวงงานแล้วก็นุสาเปนิดาค่ะตรงที่เรียกว่าแองเจิลบิลลาบองค่ะชอบมากๆสวยมากๆถ้ามีโอกาสก็อยากจะกลับไปอีกค่ะแต่ครั้งนี้นะคะก็คือตารางแข่งแน่นมากคงไม่ได้ไปไหนนอกจากสนามแล้วก็โรงแรมค่ะแต่ยังไงก็จะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนนะคะมารอดูกันว่า EP นี้จะเป็นยังไงค่ะมอร์นิ่งทุกคนนี่ก็กำลังจะไปกินข้าวเช้านะคะก่อนไปซ้อมค่ะมีเอกเบเนดิกต์ด้วยone pancake and one waffle yeah anything else no มาแข่งที่นี่นะคะทางอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็จัดเป็นแบดมินตันเฟสติวัลบาหลีเลคค่ะจัดแข่งแบบไพรเวทบนเกาะเลยที่รีสอร์ทก็จะจัดแข่งทั้งหมด3รายการติดที่นี่นะคะจัดดีมากๆค่ะสุดยอดมาที่นี่ก็มีเวลาพัก1อาทิตย์ก่อนแข่งนะคะแต่ก็ต้องซ้อมทุกวันเลยนี่ก็กำลังเดินไปซ้อมค่ะซ้อมเสร็จแล้วเดี๋ยวว่าจะไปเดินเล่นรอบๆรีสอร์ทสักหน่อยตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ร้านขายของฝากค่ะของฝากที่เนี่ยก็คือผ้าบาติกค่ะซึ่งเป็นผ้าพื้นเมืองของประเทศอินโดนีเซียค่ะนี่เป็นผ้าแบบนี้สวยอยู่นะลองใส่นี้เลยสีดำร้อนอันนี้ก็ไม่แย่นะคะแบบนี้ก็สวยนะมีหลายแบบเลยเดี๋ยวป้อจะลองใส่ชุด traditional ของชาวอินโดให้ดูนะคะว่าจะสวยขนาดไหนขอเดินเลือกผ้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองนี่ดีกว่านี่สีเหลืองแล้วก็นี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันค่ะเป็นไงคะทุกคน Welcome to Indonesia แฟนๆที่นี่นะคะเขามีชื่อพิเศษที่เรียกป้อด้วยนะถ้าใครติดตาม IG ป้อก็จะเห็นชาวอินโดชอบคอมเมนต์กันนะคะว่าโอป้ออายามบ้างโอป้อจันติกหรือป้อป้อกันเต็งเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่ามันคืออะไรโอป้ออายามเนี่ยนะคะก็แปลว่าแกงไก่ซึ่งเป็นอาหารที่คนอินโดเนี่ยค่ะจะทำทานกันในทุกเทศกาลแล้วเผอิญชื่อมันเนี่ยเรียกคล้ายๆชื่อปอป้อโอป้อกับปอป้อเขาก็เลยแซวป้อมาตลอดค่ะว่าปอป้อแกงไก่โอป้ออายามปอป้ออายามเดี๋ยวไว้วันหลังจะสั่งมาทานนะคะส่วนปอป้อจันติกกับปอป้อกันเต็งจันติกเป็นภาษาอินโดเนี่ยก็จะแปลว่าสวยส่วนกันเต็งเนี่ยก็จะแปลว่าหล่อเขาก็จะชอบแซวป้อตลอดนะคะว่าเราสวยหรือหล่อเนี่ยทุกครั้งเวลาลงรูปนะคะเราก็จะชอบเล่นด้วยก็เลยจะตอบเขากลับไปตลอดว่าแล้วสวยหรือหล่อล่ะอะไรประมาณนี้ไว้เดี๋ยวไปเจอเพื่อนอินโดนะคะจะลองถามคำถามนี้ดูบ้างดีกว่าค่ะ
บรรยากาศยามเย็นนะคะนี่มีดีเจด้วยเปิดเพลงเปิดเพลงฮัลโหลฮัลโหลแฮปปี้ I wanna ask you two question What Indonesian food would you like me to try in Indonesia You try ketoprak ketoprak is a pork beef or chicken the egg egg and then nut 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 yeah no meat healthy food no meat yeah no meat no meat healthy food yeah another question do you think ปอปอจันติกอ๋อกันเต็งกันเต็งปอปอจันติกนะปอปอจันติกปอปอจันติก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 บังงัดจันติกบังงัดบังงัดมาริบู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 I call you Marcus. Okay. Marcus, I wanna ask you two questions. What Indonesian food would you like me to try in Indonesia? Have you tried martabak manis? That one is good. It's like a pancake. Pancake. But Indonesian style. Oh. And another question. Do you think popo? Popo is me. Yeah. Yeah. Cantik. Oh, ganteng. 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 Oh, so you also ganteng.บังงัดกันเติมบังงัดตอนนี้นะคะก็พามาเดินดูบรรยากาศตอนกลางคืนก็ตอนนี้ก็มีถ่ายทอดสดแบตค่ะนี่นี่นะคะนี่ก็มานั่งดูแบตกันอยู่ริมสระแบบชิลๆนี่ค่ะแล้วก็มีนี่ด้วยนำเสนอหลอดไฟเป็นลูกแบตน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็จะมีมุมบาร์บีคิวเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างขนมของหวานมีไอศกรีมด้วยมีสเต๊ะมีอาหารญี่ปุ่นด้วย Japanese Station What is this one? Okonomiyaki อ๋อปิดท้ายด้วยมะพร้าวลูกใหญ่ก็หลังจากเมื่อกี้ที่ไปเดินเล่นดูอาหารแถวริมสระน้ำมานะคะสรุปก็คือไม่ได้กินอะไรเลยก็เลยว่าจะมาทำอินโดมี่หรือมีอินโดทานค่ะทานรสไหนดีนะเอาสีขาวดีกว่าคลุกเสร็จแล้วมาอินโดก็ต้องกินทุกที่สะดวกทำง่ายอร่อยด้วยฮัลโหลฮัลโหลอยู่กับจอแดนแล้วก็มิลาตินะคะ I want to ask you some question Do you think ปอปอ is จันติกออกกันติง Sometimes จันติก Sometimes กันตังyou yeah Sam sometimes youLook beautiful. Sometimes you look handsome. I think I look beautiful. Next question. What Indo food you would like to recommend me to eat in Bali? In Bali. Yeah. Barbie guling. Barbie guling. Barbie guling. Duck. Pork. Pork. Oh. Very nice. Pork ayam. Oh, pork ayam. You know. Oh, pork ayam. Yeah, in Bali, very famous is Barbie guling. And you? Nasi campur. Very nice.What is nasi campur? Yeah, vegetable and yeah, meat. Yeah, so many. Babi guling and nasi campur. You must so try. So you have to order for me. Yeah, okay. Okay. We together 1 month. Yeah. So, can you say something in Indonesia to your fans? Tell them to follow my channel. Okay, thanks. Okay, di sini saya lagi sama Popor yang cantik ini. Jadi jangan lupa nonton kita berdua.Dari YouTube channelnya Si Cantik Popor. What's name? Popor Subsiri. Popor Subsiri. Oh, Popor Subsiri yang cantik. No, cantik. Jangan lupa nonton apa namanya ini kita di YouTube-nya Opor Ayam. Oh, sorry. Like, comment, and subscribe. Bye bye. กินข้าวกินข้าวเกาไข่ด้วยข้าวไก่กับหมูจันติกออกกันเต็งWhat do you want I say up to you you up to you